วันนี้ก็เปิดอาทิตย์นะครับเจ้าเก่ากลับใหม่แล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำให้อันนี้กันเป็นลายปั๊มลายไทยลายทองนี่แหละนะครับคลิปนี้ก็จะมาว่ากันในเรื่องของการปั๊มการทำตัวลายปั๊มลายทองซึ่งจะใช้เป็นตัวไอพิมพ์อย่างเงี้ยแหละแล้วก็มาปั๊มให้มันเป็นลายคือผมได้แรงบันดาลใจมาจากตัวพระมารที่พระเมรุมาตรในหลวงออกเกล้าก็เห็นมันสวยดีก็เลยอยากเอามาลองทำสาธิตให้ดูว่ามันทำกันยังไงก็ก่อนอื่นเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องของเรากันเยอะๆเพื่อตัดติด Channelแล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับก็ช่วงนี้ผมจะลงคลิปให้เป็นอาทิตย์ละวันแล้วกันคือวันเสาร์ตอนประมาณสายๆ10โมงเที่ยงอะไรประมาณนี้ก่อนเริ่มก็สำหรับหนังสือก็เดี๋ยวคือผมช่วงนี้กำลังเรียบเรียงอยู่นะครับก็มีผู้สนใจอินบ็อกซ์มาถามผมใน Facebook แฟนเพจคนพรอาทิตย์ไทยก็หลายท่านเหมือนกันแต่ว่ามันติดปัญหาตรงที่มันหาลงพิมพ์ถูกๆไม่ได้หรือว่าท่านใดสนใจมีโรงพิมพ์อะไรแนะนำนี่มันถูกๆที่ไม่แพงมากก็แนะนำผมมาได้ครับผ่านอินบ็อกซ์ Facebook เพราะว่ามันพิมพ์ทีต้องพิมพ์เยอะๆมันถึงจะถูกก็เป็นหลักแสนนะครับคือผมไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นเนี่ย50เล่มอะไรประมาณนี้ก็เอามาขายบ้างแจกบ้างก็เดี๋ยวมาเริ่มตัวงานกันเลยดีกว่าครับทีนี้เดี๋ยวเราก็มาเริ่มทำกันเลยดีกว่าอุปกรณ์ที่ผมใช้ก็อันนี้เป็นมีกระดาษแข็งเขาเรียกว่าถ้าซื้อตามร้านเครื่องเขียนทั่วไปมันก็เป็นกระดาษโปสเตอร์มีหลายสีหรือไม่ก็อย่างหนึ่งที่เขาเรียกกันเยอะๆก็กระดาษเทาขาวเพราะมันจะมีสีขาวมันมีหลายสีไม่ใช่สีเหลืองอย่างเดียวหรอกอันนี้คือผมทำงานอื่นไว้คือมีทุกสีแหละแต่ด้านหลังคือมันจะเป็นสีเทาๆอย่างนี้เป็นกระดาษแข็งแล้วก็ความหนามันก็จะมีหลายแบบอันนี้แบบหนาทั่วไปแล้วก็มีแบบบางกว่านี้ก็มีแล้วก็หนากว่านี้ก็มีแต่มันจะถ้าหนากว่านี้มันจะตัดยากแล้วก็คัตเตอร์แล้วก็พวกดินสอปากกาอะไรพวกนี้ไว้ล่างแบบก่อนทีนี้เดี๋ยวผมจะมาเริ่มให้ดูเลยแล้วกันเป็นลายง่ายๆเป็นลายพุ่มข้าวบินคล้ายๆกับไอ้ตัวพระม่านในพระเมรุมาตรที่ผมให้ดูรูปไปตอนต้นนั่นแหละคือผมเห็นมันสวยดีไงแล้วก็ลายก็ไม่ยากจนเกินไปเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่าก็ล่างแบบเดี๋ยวผมจะทำคลิปเฉพาะลายไอ้ตัวพุ่งกระบี่นี่ให้ดูแล้วกันเพราะยังไม่เคยทำเดี๋ยวจะทำให้ดูตอนเขียนไปทีนี้ก็ล่างเสร็จแล้วทีนี้มาอีกขั้นตอนหนึ่งผมจะใช้ปากกาเมจิกไวท์บอร์ดเนี่ยทำการลากเส้นเล่นตามเส้นพวกนี้ตามเส้นล่างพวกนี้ไปอีกทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะบอกว่าทำไมต้องใช้ปากกาเมจิกไวท์บอร์ดอันนี้ก็เป็นการล่างเส้นในเบื้องต้นคือเขียนเส้นตามรอยดินสอที่ผมล่างไว้ทีนี้เราจะมาดูว่าส่วนไหนมันควรจะเพิ่มความหนาเข้าไปเพื่อที่ว่าเวลาตัดให้มันเป็นรูเป็นช่องเนี่ยมันจะได้ไอ้ส่วนเล็กๆพวกนี้มันจะได้ไม่ขาดออกจากกันง่ายเกินไปเพราะว่าไอ้เส้นสีดำๆเนี่ยเส้นสีดำๆที่ผมใช้ตัวไวท์บอร์ดเขียนเนี่ยคือส่วนที่จะต้องคงอยู่กับตัวกระดาษแต่ไอ้ส่วนเหลืองๆพวกนี้คือส่วนที่จะต้องตัดออกไปนี่มันเน้นเส้นให้มันหนาขึ้นแล้วก็เดี๋ยวผมจะถมพื้นที่ที่เป็นสีดำให้ดูคร่าวๆเพื่อให้เห็นว่าตรงไหนมันต้องออกตรงไหนมันควรจะอยู่
นี่ครับพอเห็นภาพไหมไอ้ส่วนดำๆเนี่ยกับไม่นับไอ้สีเหลืองที่เป็นขอบกระดาษนี่นะเพราะคงไม่ถมหมดอ่ะมันเปลืองหมดส่วนดำๆเนี่ยคือส่วนที่จะต้องอยู่ดำแต่ส่วนเหลืองๆเนี่ยที่ไม่นับรวมขอบพวกนี้นะไม่นับรวมรอบข้างคือส่วนที่ต้องตัดออกผมจะเน้นเส้นให้มันหนาขึ้นเนี่ยแหละแค่นี้ได้แล้วเดี๋ยวดูสีเหลืองๆพวกนี้ตัดออกตัดนี่แหละส่วนที่ผมเขียนไว้ก็คือส่วนที่ต้องตัดก่อนทีนี้เดี๋ยวมาตัดกันเลยดีกว่าคัตเตอร์นะฮะคัตเตอร์แบบอื่นดีกว่านี่มันใหญ่ไปใช้ไม่เป็นนะใช้แบบนี้ดีกว่าเป็นใบมีดปลายแหลมเวลาตัดก็ตัดจากด้านในออกมาด้านนอกอ่ะเพื่อที่ว่าถ้าเกิดตัดจากด้านนอกเข้ามาเนี่ยช่วงตรงกลางเนี่ยมันจะถ้ามือไม่นิ่งอ่ะมันจะคุมยากแล้วไอ้พวกไอ้เส้นพวกเนี้ยมันอาจจะขาดได้แล้วมันจะทำให้ไอ้ตัวบล็อกเนี่ยมันเสียหายก็เดี๋ยวเริ่มตัดเลยดีกว่าจริงๆอ่ะถ้ารู้เรื่องลายอะไรพวกนี้ไปเลยในระดับนึงอ่ะมันไม่จำเป็นต้องตัดให้มันตามเส้นที่เราเขียนเป๊ะๆก็ได้มันอาจจะพลิกแพงอะไรได้นิดๆหน่อยๆจริงๆไอ้ลายปั๊มพวกเนี้ยมันใช้กันเยอะนะตามวัดวาอะไรพวกเนี้ยพวกลายบัวหัวเสาอะไรพวกเนี้ยมันใช้กันเยอะแล้วก็ปัจจุบันก็คนที่มานั่งตัดอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีหรอกส่วนใหญ่แม่งใช้เครื่องเลเซอร์ตัดกันหมดเขียนลงในคอมพิวเตอร์แล้วก็เอาเครื่องเลเซอร์ตัดง่ายแล้วก็เร็วแล้วก็ไม่อันตรายเนี่ยถ้าใช้แบบคัตเตอร์ตัดนี่แบบบางทีถ้าคนไม่ชำนาญมันก็เสี่ยงจะแหลกมือแหกได้เหมือนกันก็ต้องระวังเพราะมันอันตรายใช้กับเล่นกับกระดาษแข็งอย่างเงี้ยมันมีอีกวิธีหนึ่งถ้าใช้แบบบางแบบวัสดุบางในการทำบล็อกเนี่ยก็พวกแผ่นใสอะไรพวกเนี้ยได้เหมือนกันนั่นจะตัดง่ายหน่อยแต่นี่คือผมไม่มีใช้แบบอุปกรณ์วัสดุที่มีไปก่อนที่เกียร์หาแล้วก็ถ้าใช้แผ่นใสเนี่ยมันจะดีอีกอย่างนึงก็คือวัสดุมันค่อนข้างยืดหยุ่นแล้วก็ไม่ขาดง่ายหรือไม่ก็อีกอย่างนึงถ้าใช้แบบกระดาษพวกนี้เป็นกระดาษแข็งอะไรพวกนี้ให้หาสติกเกอร์ใสอ่ะแปะไปชั้นนึงแล้วค่อยตัดมันจะช่วยในเรื่องการยึดไอ้พวกกระดาษพวกนี้ให้มันไม่ฉีกขาดได้เยอะพอสมควรเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวผมมาหักลายคัตเตอร์ก่อนไอตัวคัตเตอร์เนี่ยมันหักได้นะเดี๋ยวเวลาหักต้องระวังนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวมือแหกมันจะมีเส้นอยู่หักเพื่ออะไรหักเพื่อให้ไอตัวปลายเนี่ยมันอยู่ในจุดที่คมแล้วก็มันจะตัดได้ง่ายเนี่ยก็ทิ้งไปไม่ได้ใช้เนี่ยพอหักแล้วเนี่ยช่วงปลายเนี่ยมันจะเหมือนของใหม่อะแล้วมันจะความคมมันจะเพิ่มขึ้นเวลาตัดเฉือนเข้าไปเนี่ยมันจะลื่นส่วนใหญ่คัตเตอร์เวลาใช้อะเวลาตัดเนี่ยในส่วนเนี้ยบางหลายๆคนไม่รู้อะหรือว่าถ้าทื่อแล้วก็ทิ้งทั้งงานจริงๆมันไม่ใช่นะมันจะมีเส้นตรงเนี้ยคือค่อยๆหักไปเรื่อยๆหักจนมันสุดพอสุดแล้วก็คือค่อยทิ้งบางคนหลายคนไม่รู้อะหาครีมหาอะไรก็ได้หักมันจะได้ง่ายๆแต่คัตเตอร์ใหม่ๆบางรุ่นมันจะมีที่ตูดมันนะมันจะมีตัวไว้หักอยู่แล้วก็หักเอาเสียบเข้าไปมันจะมีร่องฟันอยู่เสียบเข้าไปผมหักไปดูก็ได้เนี่ยป๊อกออกปอกเหมือนกันใช้ได้เหมือนกันไม่ต้องใช้ครีม
ทีนี้ก็ได้เป็นเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เป็นงานที่เป็นที่ตัดเรียบร้อยแล้วสังเกตดูมันจะโปร่งทะลุมาข้างล่างดูด้านหลังจะเห็นชัดหน่อยก็เป็นลายพุ่มข้อบินแล้วทีนี้เดี๋ยวมาทำยังไงต่อเดี๋ยวผมจะสาธิตคร่าวๆให้ดูแล้วกันก็เราจะใช้สีทองเนี่ยคือไม่จำเป็นต้องสีทองหรอกสีอะไรก็ได้ตามแล้วแต่เนื้องานที่เราจะนำไปใช้จุ่มพวกกันแล้วก็ขยี้ไปขยี้ให้ลงตามร่องแล้วมันก็จะออกมาเป็นลายบนวัสดุที่เราต้องการแล้วทีนี้ผมจะใช้กระดาษเป็นกระดาษสีอีกอันหนึ่งไว้เป็นตัวพื้นเพื่อที่จะสาธิตให้ดูว่าไอ้พวกนี้มันใช้ยังไงใช้เป็นตัวพื้นวิธีการก็คือเดี๋ยวก็เอาพวกกันจุ่มสีแล้วก็ขยี้มาจริงๆมันใช้อีกอย่างนึงได้นะเป็นลักษณะของลูกประคบสมมติว่ามีผ้าอยู่เนี่ยก็จิ้มสีไปแล้วก็ประคบต้องเป็นผ้าเนื้อนิ่มๆนะแต่อันนี้คือผมไม่มีอันนี้ผ้าเช็ดหน้าถ้าเป็นผ้าเนื้อแข็งๆแล้วมันจะไม่ซอกซอนเข้าไปในซอกอะไรพวกนี้เพื่อนนี้คือผมเลยใช้เป็นปูกันแทนแล้วมันง่ายดีมีอยู่แล้วสีทองที่ใช้ก็นี่แหละสีทองทั่วไปมีผู้ชมหลายท่านสงสัยว่าผมใช้สีทองยี่ห้ออะไรก็ไม่ได้โฆษณาให้นะครับก็ยี่ห้อนี้แหละสีมาก่อนเป็นสีทองที่เวลาทาไปแล้วเนี่ยจะได้เกรดทองที่ค่อนข้างดีเม็ดทองมันเหมือนสีทองเหมือนทองคำเปลวอะไรพวกนี้แต่ถ้ายี่ห้ออื่นก็ที่คล้ายๆกันก็มียี่ห้อซินแคร์ยี่ห้อเหล่านี้อะไรพวกนี้ที่มันจะคล้ายๆกันแต่มันจะหาซื้อยากหน่อยพวกนั้นคือมันไม่ได้ขายเป็นหลอดอย่างนี้ไงมันขายเป็นกระปุกนึงหลายร้อยอันนี้ก็หลอดนึง90 บาท 80 บาทมั้งจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวมาทำกันเลยก็ดีแล้วอีกอย่างนึงก็คือเวลาทำเนี่ยต้องกดพิมพ์มันเนี้ยให้มันแนบกับตัวชิ้นงานไม่งั้นถ้าเกิดพิมพ์มันห่างอะไรอย่างเงี้ยพวกขอบตรงเนี้ยมันจะไม่คมคือหมาดๆหน่อยอะเวลาถูกพวกกันไปบนสีอะไม่ต้องไอ้กระดาษพื้นนี่เริ่มย่นแล้วมันบางเดี๋ยวผมทำเป็นตัวอย่างให้ดูก่อนเดี๋ยวค่อยลองแบบวัสดุอื่นนะแค่นี้พอแล้วผมทำคร่าวๆให้ดูพอกระดาษเนี้ยมันบางจะแก้ดูมันจะย่นแล้วย่นเพราะว่าน้ำจากตัวสีทองเนี่ยมันทำให้กระดาษย่นก็เราก็ดึงออกก็จะออกมาประมาณนี้แหละไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ทำให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยเดี๋ยวผมต้องลองหาวัสดุอย่างอื่นมาแทนอันนี้ก็เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวผมใช้แผ่นไม้ดีกว่าน่าจะโอเคกว่าอันนี้ก็เป็นแผ่นไม้อัดโซ่ทั่วไปหาซื้อได้ตามร้านก่อสร้างผมว่าอันนี้น่าจะโอกว่าลองทำดูก่อนจริงๆไอ้ขั้นตอนเนี้ยมันประยุกต์ใช้ได้หลายอย่างนะจะใช้สีสเปรย์พ่นก็ได้มันจะง่ายกว่าแต่มันจะคุมยากเพราะว่าสีมันจะฟุ้งแล้วมันจะไปเลอะไอ้ขอบๆตรงนี้ผมว่าอันนี้แหละน่าจะโอเคก็ดีกว่าเมื่อกี้ดูลักษณะนะครับอันนี้เป็นพิมพ์อันนี้เป็นงานที่ใส่สีเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูต่อผมจะทำให้มันเป็นลักษณะของคล้ายๆลายผ้าที่ผมให้ดูในตอนต้นนะว่าลายพวกนี้มันเอามาเรียงต่อๆนะมันจะเป็นยังไงอันนี้ผมไม่มีไว้วัดไม่ได้มาร์คตำแหน่งไว้เวลาไปทำอีกตัวอื่นนะจะเพี้ยนหน่อยนิดหน่อยเดี๋ยวมาร์คตำแหน่งก่อนเอาวางกลับไปที่เดิมได้แล้วเส้นตำแหน่งก็ถูถ่ายไปก่อนทำให้ดูเฉยๆแล้วก็วางตำแหน่งใหม่แล้วก็ทำแบบเดิมนี่ว่าถ้าเป็นกระดาษทั่วไปมันจะเริ่มย่นนะเนี่ยมันจะเริ่มย่นมันจะเริ่มโก่งคือต้องรอให้สีมันแห้งแล้วมันถึงจะเสียสภาพแต่มันก็จะคือสภาพไม่เหมือนเดิมตั้งเท่าไหร่
ก็ได้แล้วตัวที่2ก็มาเป็น2ตัวทีนี้มาเริ่มตัวที่3เดี๋ยวผมต้องหาบาร์ตำแหน่งดีๆนะครับเดี๋ยวแม่งเดี๋ยวก็อันนี้คลิปนี้ก็อย่าไปคิดมากครับผมทำให้ดูเฉยๆว่าทำยังไงมันอาจจะไม่เป๊ะๆเป๊ะอันนี้วิธีที่ทำให้กระดาษไม่ย่นอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ตอนแรกคือใช้เป็นสายตัดหรือไม่ก็มีกระดาษแข็งแล้วก็หาสติกเกอร์ใสมาสักอันสติกเกอร์แผ่นใหญ่ๆปะลงไปเพื่อให้มันเป็นตัวยึดเพราะว่าสติกเกอร์อะไรพวกนี้มันเป็นพลาสติกมันจะไม่ทำปฏิกิริยากับน้ำเพราะฉะนั้นมันจะคงรูปอยู่ได้แล้วก็เพิ่มความเหนียวให้กับกระดาษแข็งได้ระดับหนึ่งจริงๆถ้าเกิดเราไปทำจริงๆอ่ะเราจะต้องเขียนเส้นกรอบอะไรมันให้เรียบร้อยเพื่อที่ว่าเอาไว้ใช้ถ้าเกิดว่ามันจะต้องใช้แบบงานต่อกันเงี้ยเป็นลายปุ่มก็บินตามลายผ้าอะไรพวกเนี้ยมันจะต้องมีเส้นขอบเส้นเกิร์ฟตีเป็นเส้นล่างไว้เพื่อวัดระยะของแต่ละตัวให้มันบาลานซ์กันอันนี้คือผมไม่ได้ตีเส้นไว้เพราะว่าทำให้ดูเฉยๆพอดีหมดคลิปนี้ก็พิมพ์นี้ก็พังพอดีที่ทำไว้สาธิตเฉยๆแก้ขัดไม่ได้ทำไว้ใช้งานจริงลงสีมันไม่ยากครับมันจะยากตอนตัดเนี่ยแหละคือถ้าไม่ระวังมือแหกได้ตัดกับคัตเตอร์เด็กๆทำนี่ผู้ปกครองควรแนะนำอย่างใกล้ชิดนะน่ะกินเลี้ยงแล้วที่จะผ่านก็ไม่เป็นไรครับไว้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆว่าทำยังไงแค่นี้แหละพอแล้วกินไม่ไหวแล้วกินพังแล้วอันนี้ก็เป็นงานสำเร็จที่เกิดจากการใช้แม่พิมพ์บล็อกตัวนี้เป็นลายปั๊มที่เขาเรียกลายปั๊มเพราะว่าปกติจะใช้รูปครบแบบปั๊มสีทองไว้แล้วก็ปั๊มแต่นี่เกิดตัวรูปครบเนี่ยมันจะเป็นต้องใช้ผ้าที่เนื้ออ่อนแล้วก็มีความนุ่มพอสมควรเพราะถ้าใช้ผ้าพวกผ้าเนื้อแข็งอย่างผ้าดิบอะไรพวกนี้มันจะไม่เวิร์กเพราะมันจะไม่เข้าไปตามซอกได้สักเท่าไหร่ก็ไม่มีอะไรแล้วคลิปนี้ก็ถือว่าจบกระบวนการการทำลายปั๊มก็เป็นแรงบันดาลใจที่มาจากตัวลายผ้าในพระเมรุมาตรในหลวงรัชกาลที่9ก็ผมเห็นว่ามันน่าสนใจแต่ผมไม่ทราบนะว่าจริงๆเขาจ้างโรงงานสกรีนมาหรือว่ายังไงนี่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันผมเห็นว่ามันสวยดีก็เลยอยากเอามาทำให้ดูสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวแค่นี้ก่อนแล้วกันกดติดตามกด Subscribe ช่องผมกันเยอะๆด้วยนะครับและติด Channel ช่วงนี้ก็ลงคลิปอาทิตย์ละวันแล้วกันก็ถ้าใครทำแล้วได้ไม่ได้ยังไงก็ทำมาให้ผมดูก็ได้ส่งรูปมาให้ผมดูในเพจผมคนพอหน้าติดไทยก็เขาไปกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆแล้วกันนะครับแล้วก็เหมือนเดิมเรื่องหนังสือนี่เดี๋ยวผมเอาไว้ก่อนเร็วๆนี้แล้วกันผมก็มาเรียบเรียงอยู่จะดูอีกทีว่าจะพิมพ์เป็นแบบไหนคงพิมพ์ในนามส่วนตัวคงไม่ได้จ้างบริษัทเขาพิมพ์หรือไม่ก็ผมมีแนวทางหนึ่งที่คิดไว้คือรับเงินบริจาคไปซะเลยเดี๋ยวดูอีกทีครับก็ว่าจะทำยังไงกันต่อไปเกี่ยวกับหนังสือคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ